วัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาพามาชมลูกไม้สีบานเย็นอีกรอบนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลุงยาก็จะผสมเกสรดอกนี้นะครับเพราะว่าลุงยาก็ยังไม่แน่ใจว่าอีก2ฝักจะติดไหมครับเดี๋ยวลุงยาจะผสมฝักนี้อีกนะครับนี่นะครับนี่นะครับฝักนี้เนาะไส้เกสรสวยมากนะครับสีชมพูอ่อนๆวันแรกนะครับก็อันนี้บานวันที่3แล้วนะครับดอกนี้นะครับสีจะไม่ค่อยเปลี่ยนชมพูจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าโทนสีเข้ามาชมพูวันแรกเลยนะครับวันที่3สีก็จึงไม่เปลี่ยนเนาะแต่ว่าได้ตรงที่เกสรเขานะครับสีเกสรเขาสีบานเย็นสวยมากนะครับไม่ออกสีแดงนะครับออกเป็นสีบานเย็นเลยเนาะเดี๋ยวลุงยาจะผสมเกสรดอกนี้อีกนะครับเพราะว่าสองฝักนี้ลุงยาก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะติดไหมนะครับเนื่องจากว่าเราต้องลุ้นกันนะครับว่าจะได้สีใหม่ๆไหมนะครับนี่นะครับเราไม่สามารถจะจำเพาะเจาะจงว่าเราจะได้สีอะไรเนาะเดี๋ยวยังจะใส่ถุงไว้เลยนะครับเพราะว่าได้10วันแล้วนะครับนะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนเขาก็จะแตกออกมานะครับเมื่อแตกแล้วเขาก็จะอยู่ในถุงนะครับก็แม็กเย็บไปเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับระยะเวลาการในการแก่ไม่เท่ากันนะครับบางดอกก็25วันบางดอกก็28วันนะครับเราก็แม็กไว้เลยนะครับนี่นะครับเมื่อเมล็ดเขาแก่แล้วฝักเขาก็จะแตกออกมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝักเขากระจายกระจายนะครับเอลุยาจะผสมเกสรดอกนี้นะครับก็จะดูดน้ำต้อยขึ้นมานะครับนี่นะครับลุงยาก็จะใช้แจมเปอร์ดูดเอาน้ำต้อยขึ้นมานะครับก็นี่นะครับน้ำต้อยเต็มเลยแล้วก็ใส่ในถ้วยนะครับเสร็จแล้วลุงยาก็จะใช้ภูกันจุ่มที่น้ำต้อยนะครับแล้วก็มาป้ายในละอองเกสรผู้นี่จะบานวันที่2นะครับพึ่งก็มาแย่งเกสรไปเนื่องจากว่าเกสรเขาหวานนะครับป้ายแล้วเราก็มาคนในน้ำต้อยนะครับมาคนป้ายประมาณสัก3รอบนะครับเพื่อแน่ใจว่ามีการเกสรผู้เข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวลูกยาจะป้ายอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ารอบเดียวบางทีเกสรก็จะไม่ค่อยติดลงไปนะครับนี่นะครับน้ำต้อยจะออกเป็นสีเหลืองๆแล้วนะครับเนื่องจากว่าเกสรรองเกสรผู้เขาจะสีเหลืองนะครับลุงยาก็จะดูดน้ำต้อยคืนเกสรแม่นะครับนี่นะครับดูดคืนเกสรแม่แล้วก็เสร็จแล้วลุงยาก็จะคนนิดนึงนะครับคนให้รองเกสรเขากระจายนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับดอกนี้ส่วนดอกนี้ลุงยาไม่ได้ผสมนะครับลุงยาก็จะเด็ดออกเลยนะครับก็จะเด็ดออกเลยนะครับดอกนี้เพื่อให้น้ำเลี้ยงมาเลี้ยงที่ดอกเพิ่งผสมใหม่นะครับลุงยาก็จะผสมแค่3ดอกเท่านั้นนะครับสำหรับต้นนี้เนาะก็จะเป็นการต่อยอดสีแล้วก็ลูกไม้ใหม่ๆของเขานะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวลุงยาก็จะวางกระถางบัวต่อยังไม่เสร็จเลยนะครับก็ค่อยๆจัดแล้วก็ค่อยเอามาลงปลูกนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับไปแล้วนะครับThank you.
ส่วนต้นนี้กลีบลุงยากำลังดูฟอร์มเขานะครับว่ากลีบเขาจะเยอะไหมนะครับเป็นเมล็ดของลูกไม้กลีบซ้อนนะครับ